คุณผู้ชมค่ะพบกับรายการอิ่มอกอิ่มใจโดยจิ้มพิดาสุธิชื่นค่ะรายการอิ่มอกอิ่มใจของเรานะคะจะนำเสนอเรื่องราวของรายการที่ไม่เหมือนใครค่ะอันดับแรกเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ทำธุรกิจต่างๆนะคะทำเลที่ตั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมคะคุณผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วว่าฮวงจุ้ยหรือว่าร้านของคุณนั้นเป็นอย่างไรและมีวิธีการอย่างไรในการปรับฮวงจุ้ยให้กิจการดียิ่งขึ้นไปค่ะในช่วงธุรกิจดีฮวงจุ้ยเด่นนะคะจะพาคุณผู้ชมไปค่ะโดยหมออ้อมนะคะซึ่งเป็นหมอดูชื่อดังนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูฮวงจุ้ยกันค่ะและช่วงที่2ของรายการของเรานะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ทำธุรกิจในเรื่องของร้านอาหารอยากจะโปรโมทอาหารจานเด็ดของคุณผู้ชมนะคะในช่วงนี้เลยค่ะจานเด็ดเคล็ดไม่ลับนะคะแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะคุณผู้ชมที่ทำกิจการเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมที่ชอบเรื่องของการทำอาหารก็สามารถชมได้เช่นกันค่ะและในช่วงที่3ของรายการของเรานะคะในช่วงรวยด้วยธุรกิจนะคะแหมชื่อก็บ่งบอกแล้วนะคะว่าคุณผู้ชมนั้นจะรวยได้ด้วยธุรกิจค่ะในวันนี้นะคะรายการอิ่มอกอิ่มใจของเรานะคะจะนำเสนอเรื่องราวในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมเองนะคะสามารถรับชมได้และเป็นแนวทางในการทำธุรกิจต่อไปค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะในรายการอิ่มอกอิ่มใจช่วงแรกค่ะในช่วงธุรกิจดีฮวงจุ้ยเด่นเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะร้านดีฮวงจุ้ยเด่นนะคะพี่ปูค่ะเจ้าของร้านนะคะเขาบอกว่าอยากจะรู้จังเลยว่าทำเลที่ตั้งและรวมถึงต่างๆในร้านนี้นะคะมีอะไรที่ทำให้ลูกค้านะคะไหลมาเทมาเอาละค่ะวันนี้นะคะเสียงเอาใจพี่ปูแล้วคุณผู้ชมค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับกูรูนะคะที่รอบรู้ในเรื่องของดวงและฮวงจุ้ยมาฝากค่ะกับหมออ้อมค่ะงั้นสวัสดีค่ะหมออ้อมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับและขอบคุณที่มาให้คำแนะนำค่ะยินดีเช่นเดียวกันค่ะค่ะอาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะหมออ้อมนะคะโอ้โหเก่งมากๆในเรื่องของดวงและฮวงจุ้ยแล้ววันนี้เองนะคะหมออ้อมได้เดินเข้ามาข้างในภายในร้านบางอะไรแล้วรู้สึกจับอะไรได้บ้างจับความรู้สึกอะไรได้บ้างคะก็ต้องมีที่แก้เป็นบางจุดนะคะต้องก็ต้องดูอีกทีนะคะแล้วก็คืออย่างร้านคุณดีอยู่แล้วเพราะการแก้ฮวงจุ้ยบางจุดเนี่ยมันจะอาจจะทำให้ร้านดีขึ้นมากกว่าเท่าที่มีนี้นะคะเริ่มจากหน้าร้านเลยจากที่หมออ้อมได้เดินเข้ามาเนี่ยทำเลที่ตั้งตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะทำเลที่ตั้งเหรอคะดีค่ะแต่ว่าบางอย่างใช่ไหมคะอย่างหน้าร้านเนี่ยเขาจะไม่ให้มีตู้ไฟหรืออะไรบางบดบางหน้าร้านแล้วก็จะไม่อยู่ในทางสามแพ่งนะคะคือหน้าร้านเนี่ยคือเขาจะต้องแบบว่าสะอาดกว้างแล้วก็โล่งแล้วก็ดูแบบว่ามีสีสันสดใสค่ะไม่มืดค่ะและหน้าร้านเนี่ยได้ข่าวว่าเรื่องของต้นไม้เนี่ยก็ห้ามมีด้วยเพราะพื้นฐานของการดูฮวงจุ้ยถ้าเราดูด้วยตัวเองได้เนี่ยคือว่าห้ามมีต้นไม้มาบดบังหน้าร้านหรือว่ามีเสาไฟใช่ไหมคะและหน้าร้านเนี่ยรู้สึกว่าด้านหน้าพี่ปูจะเป็นต้นไผ่เนี่ยมีปัญหาอะไรต้นไผ่ละคะสำหรับต้นไผ่เนี่ยปกติแล้วเขาจะไม่วางหน้าร้านเพราะจะทำให้แบบคนในร้านเนี่ยมีความเสียชาในการทำงานล่าช้าเจ้าของต้องคอยกระตุ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะต้องเป็นแบบต้นไม้ที่มีสีสันมีดอกไม้แบบต้นออมเงินออมทองต้นวาสนาอะไรเงี้ยค่ะได้ค่ะได้ค่ะก็คือมีกลิ่นหอมค่ะและสำหรับหน้าร้านของเราเนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์ของแบบเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่ถือว่าใช้ได้ไหมคะตรงนี้เหรอคะใช้ได้ค่ะเพราะเป็นการโชว์สินค้าของเราความหอมมันก็จะคนจะเยอะก็ไอ้ตรงนี้แหละค่ะแล้วเรือก๋วยเตี๋ยวเรือของเราได้ค่ะถ้าเรือใช่ไหมคะถ้ามีหน้าร้านดีกว่าคุณจะต้องบูชาแม่ย่านางเพราะเรือทุกลำจะมีแม่ย่านางอยู่ก็คืออย่างหัวเรือใช่ไหมคะคุณจะต้องมีพวงมาลัยสมมติเราขายก๋วยเตี๋ยวเราก็เอาก๋วยเตี๋ยวที่เราขายเนี่ยแหละค่ะเป็นการบูชาเอางี้ดีกว่าพี่ปูเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมๆกับหมออ้อมก่อนค่ะไปดูแต่ละจุดเลยดีกว่านะคะว่าแต่ละจุดนั้นมีอะไรที่ดีแล้วก็เด่นและรวมถึงว่าทำอย่างไรให้ฮวงจุ้ยนั้นเด่นขึ้นค่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมๆกันค่ะใช่ค่ะพี่อ้อมค่ะจะพูดถึงเรื่องของร้านค้าหรือกิจการเนี่ยมุมที่เขาเรียกว่ามุมเก็บเงินเก็บทองต้องเป็นเคาน์เตอร์เก็บเงินใช่ไหมคะอยากจะดูจังเลยค่ะพี่ปูว่าที่ร้านบางอะไรเนี่ยมีมุมเก็บเงินหรือว่าเคาน์เตอร์นี่เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าพี่ก็อยากรู้งั้นไปดูดีกว่าค่ะตรงนี้คือเคาน์เตอร์แคชเชียร์แคชเชียร์ค่ะอันนี้คือตามมีตามเกิดแล้วเป็นยังไงบ้างคะถ้าว่าอย่างนี้นะคะเขาถือว่าผิดนะคะก็คือตามหลักผมจุ้ยแล้วอ่ะเขาบอกว่าร้านทุกร้านนะคะการโต๊ะเก็บเงินเนี่ยจะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเพราะมันเป็นขุมทรัพย์ของร้านที่สุดใช่แล้วก็อย่างโต๊ะอย่างนี้คือโล่งโจ้งมากเลยค่ะเห็นไหมคะโป๊มากใช่โป๊คือสมมติว่าขโมยกระโจนเข้ามาคือเห็นเลยค่ะคุณสามารถหยิบไปได้ทั้งถาดเลยดังนั้นคุณก็ต้องวางในสัดส่วนที่ว่าเหมาะสมแล้วก็รับนิดนึงอย่างเงี้ยอย่างดูจากทางนี้ทางด้านนี้ใช่ไหมคะจะสูงกว่าโต๊ะจะสูงกว่าโต๊ะเก็บเงินเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องย้ายคำว่าโต๊ะเก็บเงินเนี่ยขึ้นไปอยู่ในที่มุมสูงเพราะว่าการอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะคุณเป็นเจ้าของร้านเวลาคุณมองไปด้านล่างเนี่ยคุณสามารถเห็นหมดทั่วทั้งร้านเลย
แต่ถ้าอยู่อย่างนี้ข้างบนสูงกว่าเขาก็จะเห็นเราใช่มันไม่ดีค่ะเพราะว่าการที่เรามองมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาเชื่อว่ามันดูดซับอ่ะคุณหาไม่ได้เท่าไหร่คุณจะเก็บซับไม่อยู่เท่าที่ควรใช่หลังรั่วแล้วมันเป็นที่ต่ำกว่าอยู่แล้วด้วยไงคะต่ำกว่าแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของโต๊ะบ้างเมื่อกี้บอกว่าโต๊ะเนี่ยดูโล่งไปแล้วจะต้องมีอะไรขึ้นแบบว่าประดับกันว่ามีอะไรหรืออาจจะมีเป็นอย่างเป็นเคาน์เตอร์ขึ้นมาบดบางนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะก็คืออย่างดูตามร้านอาหารโดยทั่วๆไปเห็นไหมคะจะเป็นคล้ายๆเคาน์เตอร์บาร์เขาจะเก็บตังค์ไว้ข้างใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะถ้าอย่างเงี้ยได้แล้วก็ยกขึ้นไปข้างบนใช่ๆก็คือปรับเปลี่ยนจากด้านนี้ไปสู่ด้านนั้นแค่นั้นเองกำลังจะย้ายเหมือนกันต่อยืนยันพอดีก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญสำคัญมากจริงๆแล้วไม่ได้ยากสำหรับพี่ปูเลยเนาะที่จะปรับเปลี่ยนหลังจากเรื่องของเคาน์เตอร์เก็บเงินกันไปเรียบร้อยแล้วเรื่องของบรรยากาศร้านพี่ปูบอกว่าแหมอยากจะปรับเปลี่ยนสีจังเลยได้ค่ะคืออย่างเดินเข้ามาใช่ไหมคะบรรยากาศที่ร้านเนี่ยคือจะออกแนวโทนสีดำเพราะฉะนั้นใช่ไหมคะก็คือการที่เราขายอาหารเนี่ยก็คือตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเขาจะต้องมีสีสันนิดนึงเช่นสีแดงสีส้มสีฟ้าสีเหลืองอะค่ะดูแล้วทำให้มันสว่างสวยในร้านแล้วก็บางอย่างอะการที่เป็นสีบางสีทำให้แบบคนรู้สึกหิวแล้วทานเก่งตอนนี้มันก็เป็นส่วนนึงที่ว่าร้านเราสามารถขายอาหารตรงนี้ได้เพิ่มมากขึ้นเนี้ยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้นะคะหมออ้อมนะคะแอบกระซิบบอกว่าเห็นเนี่ยมีทางตรงแบบทางเดินเนี่ยเป็นทางที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยใช่ไหมคะถูกค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะเชิญค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเจมอยู่หน้าร้านบางอาเรศนะคะพี่ปูค่ะเรามาดูทำเลดีกว่าเนาะเพราะว่าทำเลที่นี่เนี่ยมีทางสามแพร่งเนาะทางสามแพร่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันผิดหลักฮวงจุ้ยมากไหมคะผิดมากไหมปกติแล้วถ้าเปิดร้านค้าใช่ไหมคะเขาจะเลี่ยงจากทางสามแพร่งโดยสิ้นเชิงแต่ถ้าอย่างตรงนี้มีใช่ไหมคะเขาถือตามเราเจอแล้วมันไม่ค่อยดีค่ะมันเป็นทางเวลารถเล่นเข้ามาใช่ไหมคะไฟเนี่ยจะส่งที่ร้านโดยตรงเลยเขาบอกจะมีแต่ความร้อนทำให้แบบว่าร้านอาจจะไม่ค่อยดีนึงคุณอาจจะเข้าแบบว่าคนเข้าเยอะก็จริงอยู่แต่คุณไม่สามารถเก็บเงินเก็บทองได้เลยและตามโค้งมาใช่ไหมคะตรงเส้นทางสามแพร่งสมมติเขาจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอย่างวันพระใช่ไหมคะคุณสามารถแบบว่าเอาอาหารนี่ค่ะใส่ใบตองระวังใต้ต้นไม้ได้เหมือนว่าการที่เราให้ได้ผลประโยชน์สีถ้าเขาดีใช่ไหมคะตรงนี้เขาสามารถทำให้เราดีขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแล้ววิธีการปรับง่ายๆต้องมีอะไรมาติดมาบ้างไหมคะบางทีเขาจะใช้กระจกแปดเหลี่ยมนะคะติดเพื่อสะท้อนออกไปใช่ค่ะหรือไม่ก็เป็นกระจกที่เป็นนูนกระจกโค้งใช่กระจกโค้งนิดนึงเนี้ยค่ะก็คือไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ค่ะเอาพอประมาณก็คือส่องไปแล้วคุณสามารถเห็นถนนทั้งเส้นเลยและอย่างที่พี่ปูบอกว่าพี่ปูจะเอากังหันลมมาเพราะว่ามันสวยด้วยแล้วก็แบบว่าสามารถช่วยอะไรได้ไหมคะได้ค่ะตัวนี้เวลาก็คือกังหันลมเนี่ยค่ะคือเป็นอะไรที่พกพัดพาแต่สิ่งที่ไม่ดีออกไปค่ะคือไม่สามารถกระทบเราได้โดยตรงนะคะคือกังหันลมเนี่ยจะหมุนไปหมุนมาถูกไหมคะใช่ค่ะมันก็จะปัดเป่าให้มันสลายออกค่ะแล้วต้องระบุไหมคะว่าต้องขนาดอะไรสีอะไรไม่ระบุค่ะไม่ระบุตามแต่คุณทรัพย์ของแต่ละที่ของแต่ละเจ้าบ้านค่ะเรื่องของทางสามแพร่งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่สำคัญอีกจุดนึงนี่สำหรับต้นไม้โอ้โหดูเขียวชอุ่มแบบนี้แต่ว่าเป็นอย่างไรคะสำหรับต้นไผ่ต้นไผ่นี่เนี่ยครับจริงๆแล้วอ่ะเขาจะไม่มาปลูกตามแนวอย่างนี้หน้าร้านนะคะเพราะมันมีผลตรงที่ว่าพนักงานในร้านนะคะจะส่งผลให้ทำงานล่าช้าเชื่อยต้องคอยบอกคอยกล่าวกันนี้ค่ะจำจีจำชัยถูกค่ะก็คืออย่างนี้ใช่ไหมคะคือว่าต้นไผ่ต้นนี้ลักษณะนี้คือต้องออกแล้วคุณแบบว่าไปทำเป็นน้ำพุแทนแล้วปอกแบบปลูกดอกไม้สวยงามแทนนะคะเป็นไม้มงคลก็ได้อาจจะมีตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาเลขนำโชคเข้าร้านเนี่ยค่ะมันทำให้ดูร้านเนี่ยน่าเข้ามากขึ้นแต่ถ้าต้นไผ่นี่ค่ะมันจะบดบังหน้าร้านนิดนึงค่ะวิธีแก้ก็ไม่ง่ายเนาะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปภายในร้านดีกว่าค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมคะในช่วงธุรกิจดีฮวงจุ้ยเด่นนะคะคุณผู้ชมคงจะได้วิธีการวิเคราะห์นะคะรวมถึงการปรับพื้นฐานในเรื่องของการดูฮวงจุ้ยกันไปแล้วนะคะสามารถนะคะปรับพื้นฐานได้ด้วยตัวเองค่ะและวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ประหยัดด้วยค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะอาจารย์เด็ดเคล็ดไม่รับนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูร้านอาหารอะไรและเมนูนั้นเป็นเมนูอะไรไปติดตามในช่วงอาจารย์เด็ดเคล็ดไม่รับค่ะอ้ออะ
ลบั้ม TJ4 มาครั้งนี้เสียงกรี๊ดดังกว่าเดิมแมนขายสร้างสรรค์แพลตินัมขายบัคฮิตช่วยสนับสนุนทุกแผงวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเรา2คนนะคะก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสอสอค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือสอสอปากซอยเฉลิมพระเกียรติ9ซอย45อร่อยสะอาดพร้อมเมนูอาหารหลากหลายมากกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือต้องร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสอสอโทรเลย0816027185ยำหนียำหนีช่วงจานเด็ดเคล็ดไม่ลับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านจิงเจอร์เฮาส์นะครับผับแอนด์เรสตอรองนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เส้นลาดพร้าววังหินระหว่างซอย55และ57นะครับที่ผมมาอยู่ที่ร้านนี้ก็เพราะว่ามีคนพูดถึงกันมากเลยนะครับกับเมนูจานเด็ดที่ทุกคนมาแล้วก็ต้องสั่งเป็นอันดับแรกเลยนะครับก่อนอื่นขอสวัสดีคุณโอมก่อนนะครับสวัสดีครับคุณโอมขอแนะนำตัวนิดนึงครับผมโอมนะครับก็อยากทราบความเป็นมาก่อนแล้วกันนะครับว่าจิงเจอร์เฮาส์นะฮะตั้งมานานหรือยังครับตั้งมาก็ถ้าพฤศจิกายนนี้ก็3 ปีแล้วใช่ครับแล้วก็ความเป็นมาถึงได้ทำไมถึงได้มาคิดว่ามาเปิดผับแอนด์เรสตอรองตอนแรกเนี่ยฮะจะเป็นผับแอนด์เรสตอรองเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบที่เห็นเป็นเอาท์ดอร์ฮะตอนแรกนี่คือจะเป็นตัวบ้านข้างในด้วยนะครับก็เลยเป็นคิดแค่คำว่าเฮาส์ขึ้นมาก่อนครับแล้วจะใช้ว่าอะไรเฮาส์ดีหลายๆอย่างก็ช่วยกันคิดมาครับผมหลายๆคนช่วยคิดมาแล้วก็มาลงที่คำว่าจิงเจอร์เฮาส์แต่ที่เข้ามาในสัมผัสในร้านนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศแบบดูอบอุ่นนะฮะแล้วก็แต่ละมุมนี่คือแบบแยกโซนเลยใช่ไหมฮะว่าเป็นยังไงบ้างโซนใช่ครับพยายามจะทำโซนทำพื้นให้มีสเต็ปหลายๆส่วนครับเพราะว่าอย่างในช่วงปลายปีเนี่ยจะมีจัดเลี้ยงบ่อยมากครับและที่สำคัญครับที่ผมมาอยู่ร้านนี้นะครับก็ทราบมาว่าแบบเมนูจานเด็ดเห็นคนแบบพูดถึงกันมากเลยครับก็แบบทุกคนมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องสั่งเมนูนี้เป็นอันดับแรกครับผมงั้นคุณโอมบอกนิดนึงแล้วกันว่าเป็นเมนูอะไรนะครับเผื่อคุณผู้ชมก็หลักๆเลยนะครับก็จะมียำจิงเจอร์นะครับเป็นการครีเอทขึ้นมาสำหรับคอนักดื่มโดยเฉพาะนะครับก็จะมีขิงเป็นส่วนประกอบด้วยกินแล้วก็จะสบายท้องนะครับจะเหมาะกับเครื่องดื่มที่เป็นก๊าซอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะสบายท้องไปกินได้เรื่อยๆสมุนไพรครับเป็นเฮิร์บเต็มๆเลยอันนี้เพียวๆก่อนเป็นไงฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ทานรสจัดนะฮะขออนุญาตครับก็จะราดน้ำจิ้มแต่ว่าราดน้ำจิ้มแค่ทานอย่างเดียวก่อนก็รสชาติก็อร่อยแล้วใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมที่อยากจะเพิ่มแบบรสชาติให้มันจี๊ดจ๊าดให้อร่อยมากยิ่งขึ้นก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มราดไปครับแล้วอีกอย่างนึงที่ว่าทุกคนต้องสั่งก็มีขาหมูครับขาหมูเยอรมันอ่ะฮะคุณผู้ชมขาใหญ่มากก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่ครับใช่ครับสำหรับคนที่แบบทานเครื่องดื่มกับเบียร์อ่าครับผมโอ้รสชาติเข้ากันได้เลยครับคุณผู้ชมแน่นอนครับขาหมูนี่คือแบบเรามีสูตรพิเศษอะไรไหมครับที่ว่าแบบเวลาทานมาทอดแล้วคือมันต้องกรอบนอกนุ่มในยังไงหรือเปล่าใช่ครับต้องมีสูตรเป็นวิธีที่ทอดครับแต่ในตัวขาหมูเนี่ยคือเราเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้ววิธีทอดของเราก็จะทำให้กรอบทุกชิ้นแล้วก็จะหั่นมาให้เลยพร้อมเสิร์ฟมาเลยต่อไปเมนูจะมีอันที่แปลกมากที่ผมดูท่านี่ฮะเป็นแกงเขียวหวานครับแล้วก็เป็นโรตีครับเขียวหวานโรตีใช่ไหมครับใช่ครับแกงเขียวหวานโรตีก็ต้องราดนี้ด้วยใช่ไหมครับของเราจะไม่เหมือนที่ไหนเลยก็คือมีอาจารย์ให้ด้วยแกงเลี่ยนนะครับแกงเลี่ยนใช่ไหมครับก็คือเมนูนี้แบบไม่จำเป็นว่าต้องทานกับเหล้าแต่ว่าคือแบบออเดอร์แบบทานง่ายๆเพราะว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยจะมีลูกค้ากลุ่มที่เป็นครอบครัวมาค่อนข้างเยอะนะครับพอหลัง4 ทุ่มไปเนี่ยก็จะมีอีกทีมนึงที่เป็นลูกค้ากลุ่มอีกกลุ่มนึงเลยนะครับที่เข้ามาจะเป็นกลุ่มแบบพวกวัยทำงานเพิ่งเลิกงานกลับมานะครับก็จะเป็นช่วงประมาณ20ต้นๆแล้วจนถึง30ปลายๆกลุ่มลูกค้าเราจะกลุ่มนี้นะ ชอบแบบกันเองครับแล้วทุกโต๊ะแทบจะรู้จักกันหมดนะครับ ถ้ามาที่นี่มาคนเดียวได้นะฮะก็นี่คือความเป็นกันเองของร้านจิงเจอร์เฮาส์นะครับร้านจิงเจอร์เฮาส์ครับอย่างเดียวเท่านั้นและวันนี้ก็นะครับคุณโอมให้เกียรติทางรายการมากเลยจะมาสาธิต
การยำจิงเจอร์จะมีสูตรอะไรบ้างนะครับแล้วส่วนประกอบจะมีอะไรบ้างซึ่งคุณผู้ชมดูแล้วอาจจะนำไปทำที่บ้านได้เลยนะครับเรามาดูเครื่องเทศกันเลยนะครับครับผมหลักๆคือนี่เลยครับขิงครับครับผมที่ขาดไปหน้าขิงนะฮะแล้วก็หอมนะครับเราจะไม่คลุกนะครับเพราะว่าเพราะอะไรครับทำไมแล้วแต่บางคนเขาจะเขี่ยๆแล้วก็แล้วแต่เขาชอบอะไรจัดไปครับครับนะครับแล้วก็ปลาหมึกแห้งครับปลาหมึกแห้งแต่จะเป็นของปกติเนี่ยเวลาทานพวกนี้เนี่ยเขาจะทานแบบสั่งมาแยกๆกันใช่ไหมฮะนี่เม็ดมะม่วงจานนึงอะไรเงี้ยแต่ของผมก็คือเอาอะไรพวกนี้มารวมกันแล้วก็ตบด้วยของรสจัดครับพริกขี้หนูครับแล้วก็มะนาวหั่นนะครับเพื่อรสชาติที่ครบแล้วก็กระเทียมครับกระเทียมพอเห็นส่วนผสมแล้วจะรู้ว่าทำไมกินแล้วมันสบายท้องนะเพราะว่าเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนน้ำจิ้มนี่ทีหลังครับทีหลังแล้วแต่ว่าใครจะราดไม่ราดหลังจากที่ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเราจัดไว้เป็นภูเขาไว้ตรงกลางใช่ไหมครับนะครับทีนี้ก็จัดด้วยอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือเห็นมันออกไปทรงแบบไก่สามอย่างอะไรเงี้ยที่แต่ปัญหาของไก่สามอย่างที่คอเล่าเจอก็คือว่ากินแล้วรู้สึกว่าเบาท้องไปหน่อยหรือแสบท้องผมเลยเพิ่มไข่อีก2แบบที่เราเตรียมไว้เนี่ยจะมีไข่ต้มนะฮะแล้วก็ไข่เยี่ยวมาอันนี้นะครับที่สามารถมาแก้ไขความเบาของไก่3อย่างได้นี่นะครับก็จะใช้ไข่2สีเรียงสลับกันไปเอาละครับสำหรับนี้ก็สุดท้ายเลยไข่สลับสีนะฮะแล้วแต่ใครชอบเรียบร้อยครับอันนี้คือหน้าตาของยำเดียวเลยจิงเจอร์นะครับใช่ที่ว่าถ้าที่บ้านมีพวกของพวกนี้ก็เอามาหั่นๆแล้วก็เอามาซอยๆลงกันทำกินเองกันได้นะครับสำหรับแบบทานง่ายๆที่บ้านและสำหรับพ่อบ้านที่แบบอยากจะมีเมนูเด็ดๆชิลๆนะครับใช่ครับแล้วที่เพิ่มเข้าไปก็คือสำหรับคนชอบรสจัดก็คือเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางที่ร้านและนี่นะครับก็คือสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับนะครับสำหรับทางร้านจิงเจอร์เฮ้าส์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการโทรมาจองหรือสอบถามรายละเอียดของทางร้านนะครับ086-660-9591นะครับตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่อยากรู้ว่าทางร้านมีกิจกรรมอะไรบ้างก็ติดตามได้ทาง Facebook นะครับ www.facebook.com/jingerhousebangkok.com นะครับขอบคุณครับเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเมนูนี้น่าสนใจมากๆค่ะและคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถทำเองได้ด้วยค่ะเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นจานเด็ดเคล็ดไม่ลับจริงๆค่ะสำหรับช่วงที่จะถึงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณผู้ชมจะรวยแล้วก็รวยด้วยธุรกิจนั่นเองค่ะจะเป็นธุรกิจอะไรนะคะน่าสนใจหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอัลบั้ม TJ4 มาครั้งนี้เสียงกรี๊ดดังกว่าเดิมแมนคายสร้างสรรค์แพลตินัมขายบัคฮิตช่วยสนับสนุนทุกแผงวันนี้
จะมีแค่เพียงสองเราไม่คิดไม่ฝันว่าเธอจะมาเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าทำไมทำไมฉันต้องทนมีเพียงเหตุผลก็คือรอรออยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่าทำไมใจฉันเกลียดเธอไม่ลงสักทีแค่เห็นเธอไปได้ดีฉันก็พอใครับก็ชื่อชวดลนุตะเอกวุฒิครับค่ะพี่เคนขาเนี่ยเรานะเห็นร้านพี่เคนแล้วสะดุดตามากๆเลยร้านพี่เคนเนี่ยชื่อร้านชื่อร้าน Coffee Love ครับ Coffee Love ชื่อเก๋นะแปลว่าอะไรเอ่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเจ็ดกับคำว่ารักมากกว่านะครับคือมันรักด้วยอะไรหลายๆอย่างในร้านด้วยเราเป็นคนรักต้นไม้รักที่จะทานขนมเค้กรักที่จะทานกาแฟก็เลยใช้คำว่า Coffee Loveสำหรับคนที่มีความรักทั้งหลายเลยไม่ว่าจะร้านกาแฟรักเรื่องของเบเกอรี่อาหารแล้วก็รวมถึงว่ารักธรรมชาติด้วยใช่ใช่ครับเรามารู้ถึงเรื่องของจุดเริ่มต้นกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะว่ากว่าจะเป็นร้านกาแฟได้หลายๆคนเนี่ยก็ต้องฉันก็มีความคิดอยากจะเปิดร้านกาแฟแต่จะเริ่มต้นด้วยวิธีไหนก่อนอย่างพี่เคนเนี่ยเริ่มต้นว่าเรามีความใฝ่ฝันในเรื่องของการเปิดร้านกาแฟมาก่อนไหมจริงๆแล้วก็มันเป็นความตั้งใจที่อยากจะมีที่สักที่หนึ่งที่สำหรับไว้เอาไว้
นั่งพูดคุยกับเพื่อนฝูงเขาก็จะมีเพื่อนก็จะมารวมกลุ่มกันบ้างนะครับก็จะมีก็แต่ทุกทีก็ต้องไปพารากอนไปนู่นไปนี่ไปนั่นเราก็เลยคิดว่าพอดีเราอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ข้างๆบ้านเหลือเราก็มองว่าเราจะทำอะไรดีที่มันจะดูแบบว่าสบายสบายก็เหมือนว่าจุดเริ่มต้นนะคะเริ่มจากว่าเรามีบ้านแล้วเรามีพื้นที่ไหนๆเรามีบ้านเรามีพื้นที่แล้วเนี่ยเราน่าจะมีไอเดียอะไรเก๋ๆที่สามารถที่เปิดร้านอะไรได้แต่ว่าพอมาถึงร้านกาแฟแล้วเราจะแบบว่าเรื่องของการตกแต่งนิดนึงว่าเราจะตกแต่งไอเดียของเราเนี่ยเราจะตกแต่งร้านยังไงดีก็คือเราเป็นคนรักต้นไม้แล้วก็ชอบต้นไม้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยด้วยพื้นที่เนี่ยค่อนข้างไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอันเดิมเลยเนี่ยค่อนข้างจะรกมากก็เลยทีนี้ชอบสไตล์ที่มันเป็นเขาเรียกว่าสวนอังกฤษนะฮะสวนอังกฤษแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ผสมถ้าเกิดว่าเรามีต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดเลยหรือต้นไม้กระถางทั้งหมดเลยมันก็จะดูค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็เลยเลือกที่จะทาผนังด้วยสีเหลืองเพื่อที่จะตัดต้นไม้สีเขียวนะครับเลือกที่จะมีเนี่ยฮะมีอัลเบิร์ตมีอะไรปฏิมากรรมปฏิมากรรมนะครับมีคิวปิดอะไรและจริงๆแล้วคือเป็นคนชอบอะไรที่คล้ายสไตล์ของแองเจิลแบบฝรั่งอยู่แล้วก็อยากจะให้ตรงนี้เหมือนกับเป็นโอเอซิสของใจกลางของโชคชัย4นะฮะก็หมายถึงว่าเวลามาเสร็จปั๊บแล้วก็รู้สึกว่านั่งมีที่สำหรับที่จะโอโซนมีออกซิเจนที่เขามานั่งปั๊บเขารู้สึกว่ามีที่สำหรับให้เขาผ่อนคลายได้ออกซิเจนอย่างเต็มที่เพราะเนี่ยนั่งอยู่ก็จะได้ยินเสียงรถอื้อๆมากแต่ว่าเรามองต้นไม้แล้วยังโอเคเรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายได้คือเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะทำร้านหรือทำธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยเราดูเรื่องของโลเคชั่นเป็นหลักจุดเด่นที่สำคัญที่นี่ที่เราต้องการที่จะบ่งบอกว่าเป็นคอฟฟี่เลิฟเป็นร้านแห่งความรักกาแฟเนี่ยคืออะไรคะจริงๆแล้วคงเป็นเรื่องของนี่แหละครับการเรื่องของต้นไม้นี่แหละที่ค่อนข้างจะเป็นจุดเด่นเพราะทุกคนเข้ามาก็จะบอกว่าร้านน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ประกอบกับตัวแองเจิลต่างๆนะครับแล้วก็เดคอเรทที่ดูง่ายๆอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็คงเป็นเรื่องของต้นไม้นี่แหละที่จะช่วยทำให้คนเข้ามาแล้วมีความสุขอยากเข้ามาแล้วนั่งสบายๆเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะเพราะว่าเจฟเองนะคะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเราอยู่ในสวนทำให้เราอารมณ์ดีแล้วก็เวลาเราคลายเราคิดเครียดมาเราเข้ามานั่งปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้สูดโอโซนเนาะแล้วที่นี่มีนอกจากมีกาแฟแล้วแกะกาแฟแต่ละอย่างเนี่ยจะมีอะไรบ้างจริงๆแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ากาแฟจริงๆก็คงมาตรฐานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคาปูชิโน่ลาเต้อะไรต่างๆจริงๆแล้วมันก็คงมาตรฐานทั่วไปแต่ว่าความพิเศษของร้านเนี่ยก็คือว่าตัวเมล็ดกาแฟที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างเป็นระดับเกรด 3A นะฮะซึ่งหลายคนได้ชิมแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าค่อนข้างจะแตกต่างเลยแหละแตกต่างเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อว่าจะมีกาแฟรสชาติอย่างนี้อยู่ตรงนี้เพราะส่วนใหญ่แถวนี้ก็จะมีการทำกาแฟกันเยอะฮะถ้าสมมุติอย่างเจฟเนี่ยเจฟอยากจะเปิดธุรกิจอย่างนึงเนี่ยเราแรงบันดาลใจเวลาสมมุติว่าเรามีแรงบันดาลใจในเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมั้ยคะสําคัญนะฮะผมว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับอย่างสมมุติว่าเราคงต้องบอกว่าเราอยู่กับอะไรแล้วเรามีความสุขคงต้องเอาตัวเองเป็นตัวตั้งก่อนก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะก็ใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจถึงแม้ว่าจะอาจจะเป็นธุรกิจที่เริ่มจากเล็กๆก่อนแต่เชื่อค่ะว่าธุรกิจที่สำคัญที่สุดนะคะคือธุรกิจทางใจค่ะทำให้เรามีความสุขนั่นเองค่ะแต่ในสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับธุรกิจกาแฟ Coffee Love นะคะยังไม่หมดค่ะหลายๆคนคงอยากจะรู้ว่ากว่าจะประสบความสำเร็จได้นะคะจะต้องมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างและกว่าจะผ่านไปได้จะเป็นอย่างไรค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เคนก่อนนะคะและเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่เคนบอกว่าจะพาไปชิมกาแฟที่อร่อยอร่อยแล้วก็รวมถึงเบเกอรี่คุกกี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เคนก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี่แหละค่ะคือทั้งหมดของรายการอิ่มอกอิ่มใจดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วมีความสุขจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมเองก็คงจะมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะและนี่แหละค่ะคือทั้งหมดของรายการของเราค่ะและในสัปดาห์หน้านะคะรายการอิ่มอกอิ่มใจของเราขอสัญญาค่ะว่าจะนำเสนอนะคะเรื่องราวดีๆนะคะทั้งเรื่องห่วงจุ้ยทำเลที่ตั้งจานเด็ดเคมีลับและรวมถึงรวยด้วยธุรกิจนะคะมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่ชมรายการของเราและมีความสุขกันทั่วหน้าค่ะวันนี้เจี๊ยบแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ